สดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกับพี่หญิงแล้วเย้ วันนี้นะคะตามหัวข้อชื่อคลิปแล้วนะคะเราจะมาใช้เครื่องสำอางจากประเทศจีนทุกอย่างเลยนะเป็นแบรนด์ O2O นั่นเองนะคะซึ่งหญิงออเดอร์มาหลายอย่างมากมีความรู้สึกอยากลองมากเพราะว่าราคาก็ถูกแล้วก็เป็นอะไรที่แบบหลายคนเริ่มจะใช้เครื่องสำอางจีนกันมาแล้วที่ก่อนหน้านี้หลายคนจะมีความแบบว่าเฮ้ยเครื่องสำอางจีนฉันไม่กล้าใช้เลยไปดูกันว่าลูกนี้แต่งยังไงนะคะใช้อะไรบ้างนะคะเครื่องสำอางแต่ละตัวนะคะแล้วก็ดูไฟล์ต่อตัวนะคะว่าพี่ขิงคิดยังไงแล้วมีไอเทมไหนบ้างที่พี่ขิงแนะนำอยากให้เพื่อนลองไปใช้ดูกันนะคะไปดูกันเลยค่ะแต่ที่ตัวแรกในวันนี้นะคะเราให้ลองพื้นของเขาก่อนนี่คือแพ็กเกจให้ดูถือว่าสวยเนาะคิงว่าเสียรองพื้นน่าจะขาวกว่าหน้าจริงของดิฉันนะไม่รู้ว่าแบบคิดเป้งหรือเปล่าแต่ว่าก็ต้องลองดูนะจ๊ะจากการลงหน้าผากก็ไม่ได้ดูแบบปกปิดมากนะแต่ว่าลงง่ายอยู่นะคะตัวเนื้อจะมีความเชียร์อยู่รุ่น Moisturizing High Cover Foundation นั่นเองก็คือเป็นแบบวาวๆนิดนึงคือลองพื้นเกลี่ยไปแล้วมันไม่อยู่กับผิวเลยมันไปติดอยู่ในแปรงหมดเลยเนี่ยกลายเป็นว่ารองพื้นหลุดออกไปอยู่ที่แปรงหมดเลยนะคะก็คือทาลงไปแล้วมันไม่เกาะผิวอะแต่ถ้าคนที่รอยสิวไม่เยอะเท่าขิงน่าจะสบายอยู่แหละคงใช้ได้นะเนื้อแบบความเป็นคราบไหมนี่ยังแบบว่ายังไม่ได้เจออากาศร้อนเลยนะไดโซดีกว่าแก มันเกลี่ยแล้วมันไม่เนียนอะมันเป็นอย่างเงี้ยทันที่แปรงของทัสนี่คือแบบเกลี่ยรองพื้นเนียนมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็รู้สึกหนักหน้าขึ้นมาแล้วนะก็ดูจากในกล้องจะเห็นว่ามันมีความวาวมากๆนะไม่ชอบอ่ะไม่รู้จะทำยังไงอ่ะมันปกปิดไม่ได้เลยแล้วก็เนื้อคือแบบไม่ดีอ่ะเป็นคราบตั้งแต่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะขอทับด้วยคูชั่นของเธอแล้วกันนะคะเพราะว่าไม่ไหวจริงๆมันไม่ปกปิดเลยเดี๋ยวดูคูชั่นของเธอนะเนี่ยถ้าเกิดเป็นสีแบบว่าออกเหลืองๆเงี้ยมันจะเนียนกริบกว่าเนาะมันจะแบบเหมาะกับสีผิวของเรานะคะของเธอนะคะก็ลงซ้ำไปเรียบร้อยแล้วใครยังช่วยหน่อยต่อไปเราจะมาเล่นที่สิ่งนี้นะคะซึ่งเป็นอะไรที่ดูดีที่สุดแล้วมั้งในหมู่มวลของO2O นะคะนี่เลยเป็นพาเลตคอนทัวร์แบบเนื้อครีมนะคะก็เป็นอย่างนี้ดูดีเชียวนะแต่ว่าลักษณะคือจะบางหน่อยนะเอ้ยผิดด้านทำไมเป็นเนื้อเงี้ยลองใช้มือดูก็ได้อันนี้ดีนะอันนี้ชอบเปียกง่ายนะคะแล้วก็โอเคเลยนะเนื้อแบบมาไม่เหลวไปไม่แน่นเกินไปนะค่อนข้างแบบว่าแมตช์สนิทกับผิวเลยดีชอบเนี่ยมันเกลี่ยง่ายดีนะไม่ชอบเป็นตรงนี้มันขาวขนาดนี้ปกติก็ไม่ค่อยใช้คอนโทรลแบบครีมนะคะคอนโทรลแบบครีมเนื้อโอเคเลยแหละแล้วก็เกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเนื้อพิกเมนต์ดีลื่นอะไรอย่างงี้โอเคเลยหลังจากเซตแป้งไปบางๆแล้วนะคะเพราะว่าเราจะมาลองที่บลัชครีมของเขานะคะก็จะมีความนึกถึง NARS Cream Brush นิดๆคือสี02นะคะดูดีนะดูแพงดูแบบน่าสะสมไว้นะจะบอกว่าบลัชลิควิดประเภทนี้นะใช้แค่นิดหน่อยพอไม่ต้องเยอะไม่งั้นมันจะแบบเกินแล้วก็ดูไม่สวยนั่นเองนะคะใช้แค่นิดเดียวก่อนสีก็จะออกพีชๆหน่อยจะลงหน้าแก้มดูสิสีน่ารักเนาะขิงใช้เป็นแปรงแบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาเกลี่ยบัดพวกที่เป็นเนื้อครีมหรือว่าเป็นลิควิดเนี้ยมันจะเกลี่ยยากถ้าใช้นิ้วมือเพียวๆเนาะถ้าหาบัดพวกแบบนี้นะคะก็จะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นแล้วก็ดูเป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นนั่นเองมาที่ตานะคะเราจะใช้แปรงของเขาคือตัวแปรงไม่มีตัวลายลักษณ์อักษรอะไรนะคะเป็นแค่แปรงสีนูดเพียวๆแบบนี้นะก็จะแตะไปที่เนื้อบลัชนะคะแล้วก็ลงเพื่อเปิดตาบ
บออกมาเยอะเกินเหมือนกันนะเนี่ยเหลือเพียบเลยอะตัวอายแชโดว์ของเขาขิงไม่ได้ซื้อมานะคะเพราะฉะนั้นขิงก็จะใช้ตัวอื่นทดแทนไปก่อนนะคะในวันนี้ขิงจะใช้ของลันครัม Venus Palette นี้เลยนะคะก็จะแต่งออกแนวแบบสายฟอนิดนึงแล้วกันวันนี้นะคะเราไม่ได้มี Palette ของเขาไม่เป็นไรเราใช้แปรงของเขาแทนนะคะเราจะมาทดลองแปรงของเขาว่าใช้กับ Palette ดีๆอย่างนี้จะเป็นอย่างไรบ้างจะมาเริ่มที่แปรงคัตครีสของเขานะคะจะเป็นตัวนี้อันนี้ขิงใช้ไปแล้วครั้งนึงตอนที่ลองใช้ก็โอเคนะสีชมพูนี่ก่อนละกันเพราะเราครอบรุ่นนี้ค่อนข้าง fall out นะข้างลงแบบว่าดีๆหน่อยขิงซื้อมานานแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้เขาแบบปรับปรุงหรือยังหูเหมือนกดพิกเมนต์ไว้ให้เลยอะเหมือนเพรสลงไปเลยอะใช้อันนี้นะคะลงขอบตาล่างก็จะใช้สีเดียวกันจิกเพชรเมนต์ดีนะขิงแตะเบาๆเองเห็นไหมอะแล้วพอแบบเกลี่ยลงไปอะดูสิก็จะมาที่สีน้ำตาลส้มๆตรงนี้นะคะว้ายโอ้ยตายแล้วลงให้ชิดกับขอบตาใช้แปรงแบบหัวแบนแบบนี้นะคะนี่แตะสีน้ำตาลเข้มตรงนี้เลยคิ้วกันนิดนึงนะคะเพราะว่าโปรดักต์ของเขาขิงไม่ได้ซื้อตัวที่เป็นโปรดักต์เกี่ยวกับคิ้วมาเนอะวันนี้ก็จะใช้ของ COS Look Slim Brow นะคะฟูกันไนตัวนี้นะคะต่อไปนะคะจะ move มาที่ eyeliner ของเขานะคะอันนี้น่าจะเป็นคอลเลกชันเดียวกันกับรองพื้นเพราะว่ามีเจ้า Flamingo อยู่นี่คือแพ็กเกจของเขามีความวินเทจมีความบุกเบิกเขาเรียกว่า eyeliner ตอนเด็กๆเนี่ยต้องเคยใช้แพ็กเกจแบบนี้ eyeliner วันนี้ขอเฉียวๆนะคะพี่คิงแห้งไวมากเป็นแฟลอนจ้าเวอร์ชั่นเครื่องสำอางจากจีนจ้าเราถมลงไปอะค่ะมันก็คือต้องมีพื้นที่ในการแบบลงสีดำเยอะใช่ป่ะแต่พอเราลืมตาขึ้นมาความรู้สึกที่มันแบบเย็นเวลาอายไลเนอร์มันเปียกอะคือมันรู้สึกคือแห้งเลยวอดไหมมาปัดขนตาล่างกันเลยนะหูใหญ่มากอะดูดิปัดขนตาล่างหน่อยดิบอกกันว่ามาสคาร่าจากจีนขิงไหมคาดหวังอะไม่ติดเลยอะเห็นอะไรปะทำไมขิงไม่เห็นความแตกต่างเลยวะไม่เห็นอะไรเลยอะเห็นนิดนึงข้ามไปที่ขนตาปอมเลยดีกว่าไฮไลท์นะคะอันนี้เป็นลูสไฮไลท์เตอร์มันลูสไฮไลเตอร์ก็คือเป็นไฮไลท์แบบผงนั่นเองแพ็กเกจสวยอีกแล้ว403คือสติกเกอร์ก็จะแบบเป็นฟองๆแบบนี้นะว้าวโอเคเฮ้ย wait a minute เฮ้ยเฮ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้ยอมกลิ่นหอมมากหอมเหมือนแป้งเด็กเลยอันนี้คือสีเบอร์3ซึ่งเป็นสีที่ออกบรอนซ์ทองแล้วนะคะแต่พอทาลงไปแล้วมันก็ยังออกขาวอยู่เนาะยังออกแบบเงินซิลเวอร์อยู่นะคะแปลกมากทั้งที่แบบตัวสีข้างในเนี่ยเป็นสีทองนะคะแต่ว่าพอหรือว่ามันแบบมันขาวกว่าที่คิดไว้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเอ้ยปังมากแกมาที่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วดีใจอ่ะกิ่งซื้อมา2รุ่นนะคะเป็นรุ่นหนึ่งเป็นลิปแมตต์อีกรุ่นหนึ่งเป็นลิปแมตต์แล้วก็มีอีกข้างหนึ่งไม่น่าเจอเป็นกลอสหรือเป็นแมตต์นะเรามาเปิดกันก่อนนะคะเป็น 2-in-1 ตัวนี้นะคะคือขิงเห็นในรูปแล้วมันดูน่าสนใจดีนะสี RGLL06 นะคะคือชื่อเขาจะเป็นแบบฟอนต์เป็นโค้ดอะไรแบบเนี้ยเกือบทุกตัวเลยนะแพ็กเกจตลาดนัดมากอ่ะอ้แต่อันนี้แพ็กเกจน่าสนใจดูน่าสนใจนะคะดูดีกว่าอันนี้สีที่ขิงเลือกมาสีนี้จะออกเป็นน้ำตาลที่เห็นนะคะส่วนสีด้านนี้ก็จะออกชมพูขอลองสีชมพูก่อนแล้วกันนะคะขอเป็นด้านลิปสติกก่อนก็
ก็โอเคแหละไม่ค่อยติดเลยอ่ะเหนียวมากดูดินี่เป็นลิปสติกนะไม่ใช่ลิปแมทนะอีกข้างหนึ่งนะคะอันนี้น่าจะเป็นสีเดียวกันแต่ว่าดูจากแพ็กเกจแล้วจะมีความแบบว่าสว่างกว่าเนาะมีความแบบชมพูกว่านี่ชมพูเข้มกว่าจริงๆด้วยเอ้ยเอ้ยเล่นอ่ะเอ้ยเล่นเลยเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะเหมือนยิ่งเกลี่ยยิ่งหลุดอ่ะโหสี texture จากที่ลงนะคะตัวลิปแท่งที่เป็นแท่งแบบเนี้ยพิกเมนต์ไม่ดีเลยก็คือต้องปัดหลายครั้งแล้วก็ลักษณะเนื้อมีความเหนียวหนึบนะคะทั้งที่มันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นมันควรจะเชียร์สุดมันก็ควรจะแมตต์ไปเลยนะคะเพราะเขาคิดว่าเป็นแมตต์เนาะอีกด้านนึงนะคะที่เป็นลิปแมตต์ลิปควิกนะคะสีไม่เหมือนกันอีกด้านนึงจะมีสีที่ค่อนข้างจัดจ้านกว่านะคะสว่างกว่าแล้วก็เป็นชมพูที่ขิงไม่ทาอยู่แล้วอะแต่ว่าอีกด้านนึงเป็นชมพูที่ขิงทาได้นะคะของลิปควิกดีนะมันไม่แห้งเกินแล้วก็ไม่หนึบเกินนะคะแต่ว่ามันจะมีความแบบแห้งช้านิดนึงในระหว่างที่ทาถ้าเกิดเราทาซ้ำมันจะหลุดเนี่ยซึ่งของไดโซไม่เป็นนะจากประสบการณ์แล้วไม่เป็นจริงๆอ่ะเดี๋ยวขอลองลิปอีกสีหนึ่งนะคะขอเช็ดสีนี้ออกก่อนคือเขาตั้งชื่อว่าโรสหมดเลยทั้งที่แบบโรสเนี่ยจะเป็นสีแพ็กเกจWhat the fuck is it? กลิ่นเหมือนกับน้ำยาย้อมผมอะ Oh my god ปลอดภัยหรือเปล่าวะรุ่นนี้เนื้อดีนะคะทาลงไปแล้วก็ทาซ้ำแล้วมันไม่หลุดเห็นไหมเนี่ยไม่หลุดเหมือนตอนที่เขากำลังเอาน้ำยาเปลี่ยนสีผมชโลมอ่ะแล้วมันแบบเข้าจมูกอ่ะกลิ่นมันแบบนั้นนะขิงว่าขิงจะจบด้วยลิปตัวนี้แหละก็เดี๋ยวขอไปทำผมติดตั้งหัวอะไรก่อนนะคะแล้วก็มาพูดถึงfinal thoughts กันค่ะบอกเลยว่าเป็นคลิปที่เหนื่อยจริงๆ ใช้พลังงานสูงมากในการเข้าใจ product แล้วก็แก้ไข product นะคะทั้งที่มันไม่ควรเกิดขึ้นเราควรจะเป็นคนที่แต่งหน้าแล้วมีความสุขไม่ใช่กังวลใจแล้วก็มีความลุ้นว่าโปรดักต์จะออกมาแบบไหนฉะนั้น Final Thoughts วันนี้ขิงเขาบอกว่า No เลยนะคะO2O นะคะก็เป็นแบรนด์จีนนั่นเองก่อนหน้านี้ขิงเคยรีวิวตัวฟองน้ำที่เป็นกำมะหยี่นะคะตัวลิงก์อยู่ข้างบนนั้นดีนะคะโอเคแต่ว่าในเรื่องของคอสเมติกลึกๆแล้วอะไม่เลยนะคะควอลิตี้ก็คือความจีนอย่างที่เราเคยแบบภาพพลังไปใช้ในตลาดนัดกันมาก่อนนะคะแต่เขาบอกว่ามันก็ยังมีบางตัวที่ขิงใช้แล้วขิงรู้สึกว่ามันน่าลองนะมันคุ้มราคาเดี๋ยวจะขอยกมาพูดเป็นทีละตัวเลยนะในส่วนของแปรงอายแชโดว์นะคะเป็นแปรงสำหรับลงตาขิงขอแบบว่าให้9เต็ม10เลยเพราะว่าดีจริงๆนะคะจิกสีจากพาเลตบางครั้งนะคะแล้วที่สำคัญคือไม่ fall out เลยอันนี้งงมากเพราะปกติอะใช้แปรง Morphe หรือว่าใช้แปรงแบบพวกแบบอื่นๆนะ fall out มากๆคือจะแดงมากขอบตาข้างล่างนะคะแต่ว่าวันนี้ใช้ของ O2O แล้วไม่ fall out นะคะโอเคมากชอบต่อไปตัวที่2นะคะขิงขอยกให้เป็นตัว Liquid Brush นะคะอันนี้นะคะนอกจากแพ็กเกจจะสวยงามแล้วนะคะพิกเมนต์แน่นนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายมีความแบบว่าสีนุ่มมีความไม่พิกเมนต์แน่นเกินนะคะไม่อ่อนเกินนะคะแล้วก็ดูดีเขาให้เยอะด้วยนะอันนี้นะคะก็เป็นแพ็กเกจแบบแก้วเนาะไม่ใช่พลาสติกที่3นะคะเป็นตัว Loose Highlighter ตัวนี้นะคะเป็นไฮไลเตอร์แบบเนื้อผงนะคะก็เป็นไฮไลท์ที่ขิงใช้ในวันนี้สีแล้วก็มีลักษณะที่แบบชัดเจนมากๆนะคะแล้วเขาเป็น Loose Powder มันแบบผงเนาะมันก็เลยจะมีความแบบกระจายตัวได้ดีนะคะไม่เกาะเป็นก้อนเนาะไม่ใช่แบบเนื้อครีมอะไรอย่างงี้นะคะความนี้สวยมากดูสิครีมพาเลทที่เป็นคอนทัวร์ตัวนี้นะไม่ได้คาดหวังกับตัวนี้แล้วจริงๆนะก็แค่คิดว่าคงจะเป็นแบบจริงแบบ AliExpress ที่เราเคยซื้อมาลองออเดอร์เล่นๆอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะคะเนื้อนะคะมีหลายสีมากนะคะแล้วก็แต่ละเฉดสีนะคะอาจจะดูคล้ายกันแต่ว่าจริงๆแล้วไม่คล้ายนะคะก็สำหรับสาวๆทุกประเภทสีผิวเลยนะคะจะมีอมชมพูมีอมแบบเขียวนิดนึงก็มีนะหรือ
ือว่าจะเป็นโทนเหลืองไปเลยนะคะแล้วก็มี color correcting สำหรับคนที่มีจุดแดงแบบขิงด้วยนะคะตัวไฮไลท์จุดขาวก็มีนะคะอาจจะมีสีชมพูตรงนี้ก็มีสีชมพูเหมือนกันสำหรับคนที่แบบขอบตาค้ำอะไรอย่างนี้ก็มีวันพาเลตนี้แล้วนะคะแล้วก็ตอนเบลนตอนเกลี่ยนี่คือง่ายมากใช้ฟองน้ำกบเบาๆก็เนียนนุ่มไปเลยนะคะคอนทัวร์ก็จะออนฟรีกหน่อยวันนี้ก็จะแบบแน่นนะคะมีความแบบเป๊ะปังชัดขึ้นมานะคะแล้วก็ตัวของลิปนะคะขิงเขาบอกว่าขิงค่อนข้างโอเคนะสำหรับ Liquid Matte ตัวนี้นะคะคือหลังจากที่ทาไปสักพักตอนนี้เขาเซตตัวแล้วนะคะปรากฏว่ามันไม่ได้แห้งอย่างที่ขิงคิดนะคะมีความหนึบหนับนิดหน่อยนะคะแล้วก็สีค่อนข้างสวยเลยนะคะแล้วก็เวลาปะซ้ำนี่ไม่หลุดเป็นคราบเหมือนลิปสติกอีกอันหนึ่งนะตัวนี้จะติดอยู่แค่กลิ่นตอนที่ทาตอนแรกมันจะเหมือนสีที่ไว้ทำผมนะคะแต่พอหลังจากที่เขาเซตตัวแล้วกลิ่นก็จะจางหายไปนะคะไม่มีกลิ่นแล้วตอนนี้ไม่ได้กลิ่นแล้วและ5ตัวนี้นะคะก็คือเป็นนางเอกของ O2O ที่ขิงลองใช้แล้วขิงรู้สึกว่าถ้าจะให้แนะนำนะคะก็ลองแนะนำ5ตัวนี้ดูนะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆดูแล้วแบบเฮ้ยไม่ไว้ใจเลยอ่ะพี่มันเป็นแบรนด์จีนอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าคุณภาพจะเป็นยังไงก็ไม่ต้องก็ได้นะคะพักไว้ก็ได้ก็ประมาณนี้ค่ะคลิปในวันนี้นะคะได้ลุคแบบนี้มาก็ค่อนข้างเหนื่อยเลยทีเดียวนะโอ๊ตจะผิดหวังกับฟาวเดชั่นมากๆเลยอ่ะคือลงมาแล้วแบบลงอะไรวะเหมือนไม่ได้ลงรองพื้นเหมือนเอาของเล่นมาทาหน้าคือแบบไม่ได้เลยอ่ะโอเคค่ะขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะอย่าลืมไปตาม Subscribe Channel ของพี่ขิงด้วยนะคะแล้วก็ไปตาม IG ของพี่ขิงด้วยก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย